เกรซการกล่าวอวยพรหวานวันเกิดไฮโซนิกซึ่งใจอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์แปลงร่างเป็นนาตาชาจับโจรขโมยกระเป๋าแบรนด์เนมหรูมูลค่ารวมกว่า3ล้านบาทจนได้ของคืนมาเกือบครบแล้วสำหรับนักแสดงสาวผิวออร่าเกรซการกล้าวด้วยเสียงกล้าวพร้อมขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือจนภารกิจสำเร็จลุล่วงโดยหนึ่งในนั้นมีไฮโซนิกแฟนหนุ่มร่วมขบวนการด้วยทั้งนี้สาวเกรซถือโอกาสเล่าเหตุการณ์ผ่านคำอวยพรวันเกิดไฮโซนิกพร้อมรูปคู่กับเค้กก้อนโตว่า SBD at LGKK ขอบคุณที่อยู่ข้างเขาในทุกสถานการณ์นะนาตาชาเดอะฮักรักซิวอวอขอเล่าคืนวันนั้นฝนตกรถติด3ชั่วโมงข้าวก็ไม่ได้กินลุ้นก็ลุ้นฉี่ก็ปวดแต่ฮีก็ต้องทนเพราะโจรสำคัญกว่าและองค์กรลับของเราจะพลาดภารกิจนี้ไม่ได้ขอบคุณภาพไอจีเกรซกันกล้าวต้องมูฟออนได้แล้วเมียนะคอมร่ำให้ลองเป็นฉันไอเลงไปอยู่อเมริกาถูกว่าใจดำเจอคนในวงการไม่เข้าใจต้องมูฟออนได้แล้วเมียนะคอมลั่นลองเป็นฉันผัวติดโควิดตายจากที่คนเอามาติดร่ำให้36ปีความไม่ดีไม่มีเลยไอแพลนพาแม่ไปอยู่อเมริกาถูกคนว่าใจดำไอณพัชรินทร์ควงแม่เอกประภาสีเปิดใจครั้งแรกหลังหน้าคอมชวนชื่นจากไป1ปีกว่าทุกวันนี้ยังทำใจไม่ได้ตอนแรกเป็นหนักถึงขั้นพบจิตแพทย์ไอ้ณพัชรินทร์และคุณแม่เอกประภาสีลูกสาวและภรรยาของตลกชื่อดังผู้ล่วงลับนาคอมชวนชื่นที่วันนี้จะมาเปิดใจครั้งแรกกับทุกประเด็นดราม่าผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีหนิงปณิตาและเป็กกี้ศรีธัญญาเป็นพิธีกรดำเนินรายการนาคอมจากไปปีกว่าแล้วสภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างแม่เอ๋ดีขึ้นดีกว่าในช่วงปีแรกยังร้องไห้บ่อยไหมแม่เอ๋ยังมีเป็นระยะที่พูดถึงแกแสดงว่าช่วงแรกแม่ร้องไห้ทั้งวันไอไม่อยากเห็นแม่เลยพอเวลากลับไปหาแม่พอเวลาเห็นแม่ขอโทษนะคะคุณแม่จะโทรมมากดูหง่อมดูแก่กว่าเดิมคือเขาอยู่กับที่อยู่ที่โต๊ะกินข้าวที่นั่งกับพ่อที่เดิมคือเขาเป็นแม่บ้านเขาไม่ได้มีกิจกรรมที่จะต้องออกไปไหนไปทำอะไรเหมือนเราที่ต้องไปเจอคนเขาก็อยู่กับบ้านความดิ่งความจมแน่นอนมันมาอยู่แล้ว 100% แต่ว่าตัวเขาก็ยังดีค่อยๆพยายามดูแลตัวเองแม่จะไม่พูดว่าตัวเองรู้สึกยังไงเพราะกลัวลูกสาวเครียดแม่เอ๋มีลูกเครียดลูกก็ห่วงเราถ้าเรายิ่งทำให้ลูกเห็นลูกก็จะยิ่งแย่ลูกมาถามแม่โอเคไหมเราก็บอกโอเคที่เราโอเคหรือไม่โอเคแต่เราโอเคตลอดแต่เวลาลูกไปก็เข้าหมดใจเฉามีสื่อติดต่อขอสัมภาษณ์ตลอดเวลาปีกว่าแม่เองไม่เคยออกสื่อเลยแม่เอ๋ไม่กล้าออกสื่อไม่อย่างเดียวเพราะอะไรอะแม่เอ๋เราจะออกไปพูดอะไรไปจะร้องไห้แล้วได้อะไรปกติจะไม่ร้องไห้ให้ลูกสาวเห็นเท่าไหร่ครั้งนี้ร้องไห้ลูกเห็นแล้วบอกว่าไม่อยากอยู่เมืองไทยแล้วไอใช่คือไอไปเที่ยวเกาหลีกับแบงค์ลูกกลับมาปุ๊บแวะมาหาเขาที่บ้านแล้วเขาหันมาหาเราบอกว่าพาแม่ไปอยู่เกาหลีหน่อยสิพาแม่ไปอยู่ที่อื่นหน่อยสิแม่ไม่อยากอยู่นี่แล้วจะย้ายไปอยู่อเมริกาถาวรจริงหรือเปล่าไอก็มีแพลนคือเขาไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วเขาไม่อยากเห็นหรือได้ยินอะไรที่เกี่ยวกับคุณพ่อบางทีเราอยู่นานๆก็มีจุดอิ่มตัวเราก็กลับไปคิดกันกับแบงค์ว่าจะไปไหนกันดีเรารู้สึกว่าประเทศที่เราไปเรารู้สึกคุ้นเคยเราไปก็มีคนนั้นคนนี้ดูแลซัพพอร์ตให้คำแนะนำเราในการใช้ชีวิตก็คิดว่าน่าจะถึงเวลาแล้วแหละที่จะต้องพาแม่ไปเปลี่ยนที่อยู่บ้างไปเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆบ้างจะไปอยู่เลยเหรอ
ไอซ์คิดว่าจะเอาคุณแม่ไปลองอยู่ก่อนสัก4-5-6เดือนว่ากันไปหลังจากพ่อเสียหนูไปประเทศไหนหนูเจอคนไทยเขาเดินมาร้องไห้กับหนูตลอดเลยแม่เอ๋มีคนบอกว่าต้องมูฟออนได้แล้วเฮ้ยลองเป็นคุณก่อนคุณลองมาเป็นตัวฉันผัวฉันไม่ได้เป็นมะเร็งตายไม่ได้เป็นไข้ตายไม่ได้เป็นอะไรตายผัวฉันติดโควิดตายติดโควิดจากที่คนที่เอามาติดโควิดกับผัวฉันไอคือคุณพ่อไม่ได้ผ่านการรักษา1-2-3-4ที่จะได้มีเวลาทำใจเวลาได้พูดได้คุยที่แม่หมายถึงพ่อเขาติดโควิดปุ๊บวันนี้ได้คุยอีกวันไม่ได้คุยแล้วก็ยาวเลยแม่เอ๋สเต็ปของที่ค่อมคือ1-5-10แต่คนอื่นที่เป็นมะเร็งเป็นอะไรนับเวลาถอยหลังมีเวลาให้ทำใจคือคำว่ากรีดร้องและร้องคว่ำครวญตั้งแต่โรงพยาบาลโทรมาแล้วบอกว่าผัวติดโควิดดิฉันรู้เลยว่ามันเป็นการร้องไห้คร่ำครวญถ้าวันนั้นที่เราเดินไปส่งแกขึ้นรถแล้วไหนๆเราจะต้องติดแล้วดิฉันจะกอดแกหอมแกกอดกันให้แน่นแน่นกว่านั้นไม่คิดว่าแกจะไปแล้วไม่กลับจะกอดแกให้แน่นแน่นตอนอยู่โรงพยาบาลเราก็โทรคุยถามแกตลอดนะวันนั้นที่บ้านใครเป็นคนติดคนแรกไอ้อาทิตย์แรกคุณพ่ออาทิตย์ที่2เป็นคุณแม่อาทิตย์ที่3เป็นน้องสะใภ้กับหลาน1 ขวบแล้วน้องชายทุกคนถูกจับแยกออกจากบ้านแม่เอ๋หมอโทรมาบอกว่าพี่ค่อมติดโควิดเหมือนใครมากระชากใจคำว่าร้องไห้คร่ำครวญโหยหวนรู้เลยว่ามันเป็นยังไงตัวเองต้องแอบไปร้องไห้หลังบ้านไม่ให้พี่ค่อมได้ยินเราไม่รู้จะทำยังไงเราทำใจไม่ได้ที่จะไปบอกแกแบบนั้นมันแย่ซึ่งตัวแกเองด้วยอาการที่เรามองเห็นเหมือนแกรู้ตัวเองเหมือนแบบโดนแน่ๆเพราะตัวแกอยู่ใกล้ชิดกับคนที่เป็นเราก็เดินไปบอกแกเธอผลทุกคนออกมาแล้วนะทุกคนไม่มีฉันด้วยแต่ผลของเธอมันยังไม่ชัดเจนหมอขอตรวจซ้ำอีกรอบแล้วหมอแนะนำว่าให้เธอแยกอยู่บนห้องได้ไหมเขาก็ลุกขึ้นไปอยู่บนห้องตอนนั้นคิดว่าเราเป็นแทนดีกว่าเราไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรมันเป็นภาพที่แย่มากที่แกเดินขึ้นไปเราก็ต้องหมั่นไปดูแลถามจะกินอะไรพยายามทำเสียงให้ปกติจนดิฉันติดทีแรกไม่กล้าบอกแกว่าดิฉันติดโควิดแต่แกกังวลตลอดตัดสินใจว่าบอกแกเธอฉันติดโควิดนะตอนนั้นนะค่อมห่วงแม่เอ๋และหลานชายที่นอนอยู่ด้วยกันสรุปว่าติดทั้งคู่เลยเป็นความกังวลใจหนักแม่เอ๋พอดิฉันบอกว่าติดแล้วตอนที่บอกตัวแกเองย้ายโรงพยาบาลแล้วไม่เป็นไรใครติดไม่ติดก็เรื่องของเขาฉันติดแล้วได้อยู่โรงพยาบาลเดียวกับเธอนะเธออยู่ชั้น11ฉันอยู่ชั้น16นะหมอบอกว่าให้เธอสูดออกซิเจนเข้าปอดให้เยอะๆให้ปอดฟูถ้าปอดฟูเมื่อไหร่เธอได้ถอดเครื่องช่วยหายใจเมื่อไหร่เธอกับฉันจะได้ย้ายมาอยู่ห้องเดียวกันตอนที่บอกว่าติดโควิดเขาไม่พูดอะไรเลยเขาบอกเหมือนคนจุกกอกแล้ว3วันแกก็ทรุดแกก็ต้องย้ายโรงพยาบาลไปอีกแล้วเราจะมารักษาอยู่โรงพยาบาลนี้เพื่ออะไรปุตสาตามผัวมารักษาอยู่ที่นี่แล้วทำไมผัวยังหนีไปอีกไอ้พ่อห่วงแม่เขาไม่อยากให้แม่เป็นอะไรแหละเขาเป็นคนที่รักภรรยาทุกคนรู้กันแล้วพอแม่ติดเขาก็ดิ่งแล้วพอเขารู้จักแม่เขาก็โทรมาหาไอ้ทันทีที่ทุกคนบอกว่าไอ้ใจดำว่าไอ้อย่างนู้นอย่างนี้คือเราได้รับสารมาจากพ่อเราแล้วก่อนที่เราเลือกที่จะใจดำหรือเราเลือกที่จะทำอะไรก็แล้วแต่เราไม่ได้อยากเป็นไอ้ก้าวร้าวนะคะแต่เราได้รับสารมาแบบนี้จากพ่อแล้วหนูคิดว่าทำให้เขาแบบนี้มันผิดแล้วหนูคิดว่าทำให้เขาแบบนี้มันผิดตรงไหนแม่ทราบว่านาค่อมเสียแม่จะกระโดดหน้าต่างโรงพยาบาลแม่เอ๋ณตอนนั้นเราเหมือนช็อกจะร้องไห้ยังไงดีจะทำยังไงดีคร่ำครวญทำไมต้องมาทิ้งกันทำไมต้องมาจากกันทำไมแล้วตอนนั้นไม่อยากอยู่แล้วทำไมอุตส่าห์ตามมาหาผัวก็ยังหนีไปอีกอยากกระโดด
ไม่อยากอยู่แล้วแต่ตอนนั้นโชคดีประตูเขาปิดแล้วมันก็หนาเกินไปเครียดจนทุกอย่างในร่างกายดิ่งหมดความดันเกล็ดเลือดอะไรต่ำหมดไอเราต้องคอยบอกแม่ว่าแม่ต้องพยายามแม่เอวันสองวันแรกคือทุกอย่างดิ่งหมดดิ่งจนน้องพยาบาลเดินเข้ามาบอกว่าอยากคุยอะไรกับหนูไหมอยากพูดอะไรกับหนูไหมคือเราอยากร้องไห้เราอยากกรี๊ดออกมาให้มันดังๆแต่เราได้แค่ใส่หน้าบอกว่าไม่เป็นไรทั้งแม่เองน้องเองทุกวันนี้ยังวนเวียนอยู่กับความคิดถึงแล้วไม่มูฟออนเพราะจริงๆแล้วมันมีความค้างคาใจอะไรอยู่ข้างในใจหรือเปล่ามันถึงยังเป็นแบบนี้อยู่แม่เอ๋ณตอนแรกเรามีความเจ็บช้ำน้ำใจทำไมเราผิดอะไรเราเป็นผู้สูญเสียทำไมทุกคนต้องมาว่าเราสิ่งที่แม่ยังเจ็บช้ำน้ำใจทำไมคนต้องมาว่าเราคนต้องมาโทษเราอันนี้มันเกิดจากอะไรไอเขาจะว่าเราใจดำใจคบไม่มีใครเอาโควิดมาติดคนที่ตัวเองรักหรอกเรื่องบางเรื่องเราอยากออกมาพูดคนบอกตลอดว่าทำไมไม่ออกมาพูดทำไมไม่ออกมาอธิบายเราพูดไปพ่อเราไม่ได้ฟื้นไออยากจะบอกอะไรกับคนที่เขาไม่เข้าใจเราไอ้ครอบครัวเราทุกคนที่ไม่ได้ออกสื่อใครออกมาพูดก่อนคนนั้นได้เปรียบอยู่แล้วเพราะว่าเขาจะมองจากมุมนี้แล้วหันมาด่าเราไปเลือกที่จะเงียบไอ้เราไม่อยากให้ข้าเรารู้สึกว่าอะไรที่ไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นแรกรู้สึกแย่มากร้องไห้ตลอดร้องไห้เหมือนเราจะห้ามใจตัวเองไม่ไหวเพราะเราก็เป็นคนอารมณ์ร้อนเหมือนกันจนแฟนเราห้ามจนวันนี้มันปีกว่าแล้วคนเริ่มมาเข้าใจเรามากขึ้นเอาง่ายๆเลยพี่ๆในวงการเข้าใจเรามากขึ้นแสดงว่าก่อนหน้านั้นไอ้กับคุณแม่เจอคนในวงการที่ไม่เข้าใจแม่เอ๋ตัวแม่เองจะไม่ค่อยอะไรเพราะตัวแม่เองไม่ออกไปไหนเลยแต่ไอ้ต้องออกไปทำงานไอ้ของหนูเคยออกไปทำงานแล้วเจอเพื่อนนักแสดงด้วยกันพี่มึงกุให้กำลังใจนะพ่อเขาให้ยาอะไรผิดเหรอพี่เอ๋ปะหนูโคตรเอเลยเราถามว่ารู้มาจากใครเขาก็บอกว่ารู้มาจากพี่คนนี้โอโยยกูว่าอยู่ตั้งนานอ๋อเหรออะไรอย่างนี้คือเขาเป็นคนดีเป็นคนน่ารักแต่ทำไมพี่คนที่เป็นต้นขั้วที่รู้แล้วมาบอกเพื่อนเราทำไมไม่ถามเราเราก็รู้จักกันเราก็พูดคุยกันเราก็เจอกันอะไรอย่างนี้เราฟังแล้วเอ๊ะเลยแสดงว่าหลังบ้านหรือที่อื่นๆเขาต้องไปพูดต่อกันแบบบิดการรักษาบิดนู้นบิดนี่กันเยอะมากเลยแล้วไออธิบายให้เพื่อนฟังไหมไอ้อธิบายพ่อไอ้แบบนี้นะคุณพ่อรักษาทุกขั้นตอนแล้วให้ยาจนตับแตกตอนที่คุณพ่อเสียคุณหมอบอกว่าปลายนิ้วม่วงแล้วแต่บอดี้เขาคือปกติเลยไม่มีอะไรน่ากลัววันที่คุณพ่อเสียเชื้อโควิดก็ยังอยู่มันไม่หายเรารักษาทุกขั้นตอนอยู่แล้วพ่อเราคนหนึ่งเราไม่มีทางปล่อยอะไรที่ทำได้เราต้องสู้ให้สุดอยู่แล้วแล้วการที่มาทักเราแบบนี้เราเอเลยมีอะไรที่เราไม่รู้เราพลาดตรงไหนไปทำไมคนที่รู้กับเราที่คุยกับหมอหรือหมอไปคุยกับใครต่อหรือเปล่าไอเชื่อว่าคุณหมอโอเคแต่ไอก็คิดว่าณตอนนั้นมันเป็นตอนใหม่ๆสารทุกคนแหละที่บอกว่าฉันรู้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แม่เอมันคุยกันไปไกลมากเลยมาถามครอบครัวเราก่อนมาถามครอบครัวเราไหมเขาร้องไห้ทำไมเจ็บช้ำน้ำใจโกรธอะไรหรือมีอะไรอีกเรื่องที่บอกว่าหนักมากๆคือมีคนดราม่ากันตอนที่น้องทำเสื้อของน้าค่อมออกมาก็บอกว่าเอาพ่อออกมาหากินไอตอนคุณพ่อเสียเราทำเหมือนครบรอบ100วันเราก็ทำเสื้อคุณพ่อออกมาขายมันก็มีดราม่าเราทำขายแค่ 1,000 ตัวก็มีดราม่าว่าหากินกับคนตายเกาะพ่ออีกแล้วเอาเงินไปใช้สุรุ่ยสุร่ายแน่ต้องหาเงินกันแล้วหนูก็เลยคิดว่าเนี่ยคือคนที่เขาไม่ได้รู้จักเราเพราะฉะนั้นพี่ถามว่าทำไมหนูไม่ออกไปแก้ตัวไม่ออกไปพูดเรารู้สึกว่าเราไปคุยกับใครก็ไม่รู้เหมือนเราคุยกับกำแพงเราพูดไปเรื่อยๆเขาก็ไม่เข้าใจเรา
ที่เราทำเสื้อแล้วคนมาด่าเราอยากบอกว่าฉันเป็นลูกแต่คนที่ไม่ได้เป็นลูกทำกันเละเทะไปหมดไม่เอาเวลาไปด่าเขาแล้วพอหนูทำหนูก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งหนูก็เอาเงินไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลที่รักษาพ่อวันนั้นเจตนาจริงๆที่ทำเสื้อต้องการอะไรไอ้ต้องการให้แฟนคลับพ่อได้ซื้อเสื้อได้ซื้อของพ่อเพราะว่าเสื้อจะเป็นหน้าพ่อแล้วหลังเสื้อจะเป็นสกรีนผลงานพ่อตั้งแต่เรื่องแรกยันเรื่องสุดท้ายแล้วเงินก็ไปบริจาคณตอนนั้นเครื่องไม้เครื่องมือยังไม่พอแล้วทำไมตอนนั้นถึงไม่ออกมาพูดไอ้หนูเป็นคนปากหนักพูดไปมันก็เท่านั้นคือถ้าพูดไปแต่ใจเขาไม่ได้รักเราใจเขาไม่ได้พร้อมเชื่อเราเหมือนเราคุยกับกำแพงจริงๆทั้งสองคนตอนนี้ยังต้องพบจิตแพทย์อยู่ไหมไอ้ตัวไอ้หลังจากพ่อเสียประมาณอาทิตย์หนึ่งหนูจะไม่นอน24ชั่วโมงประมาณครึ่งเดือนตัวเองคิดเองแล้วว่ามันเกิดจากอาการช็อกว่าพ่อเสียกะทันหันเรารู้เรื่องมาทั้งหมดทุกครั้งที่เรานอนในหัวเราก็จะทวนเรื่องที่เราได้รับฟังจากคุณหมอมันหนักจนเราไปทำงานก็ไม่ได้นอนพูดไม่รู้เรื่องเราอึ้งบ้างเพราะว่าหัวเรามันไม่ไปเราก็เลยเลือกที่จะไปพบจิตแพทย์แล้วเขาก็ให้ยาเรามารักษาแต่ยาที่เขาให้มาเราไม่ได้ทานเลยเราแค่อยากรู้ว่าเราเป็นใช่ไหมแล้วสุดท้ายก็จริงว่าเราเป็นอย่างนั้นพอเรารู้เราก็กลับมารักษาตัวเองกลับมาบำบัดตัวเราเองมันต้องผ่านไปให้ได้มันต้องปลดมันต้องวางได้แล้วยาที่ให้มาคือเป็นยาให้หลับรีแลกซ์ไอ้ใช่ให้นอนให้ปรับสารเคมีแล้วหนูก็ไม่กล้าทานหนูกลัวติดเราให้เวลารักษาตัวเราเองเพราะเรารู้แล้วว่าต้นตอเราเกิดจากอะไรแม่เอช่วงนั้น1วันดิฉันมี4อารมณ์2ชั่วโมงนี้เศร้ามากร้องไห้เดี๋ยว2ชั่วโมงถัดไปผ่อนคลายพอ2ชั่วโมงต่อไปเกรี้ยวกราดไอ้คือแม่เกรี้ยวกราดจริงๆจนเราพูดว่าแม่ใจเย็นๆแม่เอ๋ไปข้างนอกไปตรงไหนเกรี้ยวกราดใส่ลูกแต่2ชั่วโมงไปก็จะรู้ไอ้ไอ้พยายามเบรกแหละเพราะอะไรที่มันต่างกว่าเดิมจากเดิมเราจะรู้โอเคแม่เป็นอย่างนี้เราก็ต้องมาบอกให้น้องเข้าใจด้วยเดี๋ยวน้องจะน้อยใจว่าทำไมแม่ต้องไปหงุดหงิดใส่ทำไมแม่ต้องโมโหใส่เราก็อธิบายให้ทุกคนเข้าใจพอทุกอย่างมันผ่านไปได้เขาก็ปกติวันนี้โอเคกันแล้วหรือยังแม่เอ๋ยังไม่โอเคยังเหลือประมาณ 70-80% ก็ว่าได้บางทีเราอยู่บ้านเรามีจุดของเราตรงโซฟาก็เป็นที่ของพี่ค่อมเขาถ้าวันไหนเขาไม่ทำงานเขาก็จะดูทีวีทั้งวันพอไม่มีแกเราก็อยู่ตรงนั้นดูที่แกไม่ได้เหมือนเราเดินออกประตูเรามีรองเท้าสองคู่ของเราและของแกพอวันหนึ่งออกจากบ้านมาเหลือของเราคู่เดียวเวลากินข้าวตักใส่สองจานมันเหลือจานเราคนเดียวไอคือต้องบอกว่าเราสามคนพี่น้องทุกคนมีครอบครัวก็เหลือแต่ตายายแม่เอ๋เราเข้าใจลูกๆพยายามเซฟเราลูกถามแม่อยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่พอเขาออกไปอยู่ไม่ได้ไอเวลาเขาไปไหนก็ไปด้วยกันพ่อเลิกงานกลับมาถ้าที่บ้านไม่ทำกับข้าวเขาก็หิ้วกันสองคนไปทานข้าวแล้วไอ้วันนี้กลับมาใช้ชีวิตปกติหรือยังไอ้มันต้องทำให้ได้คุณแม่ก็ยังไม่เต็มร้อยถ้าเราอ่อนแอเราล้มมันก็จะกลายเป็นล้มแบบโดมิโนไปเลยเพราะฉะนั้นเราต้องยืนให้ได้ก่อนพอเรายืนได้เราก็จะบอกแม่ได้พอเรายืนได้เราก็จะไปสอนน้องได้เราก็จะไปสอนคนนั้นคนนี้ได้ต้องทำให้ตัวเองเข้มแข็งให้เร็วกว่าเพื่อนมากที่สุดอะไรที่ทำให้แม่รักนาคอมมากขนาดนี้แม่เอ๋ร่ำไห้บางคนเคยบอกว่าให้นึกเรื่องที่ไม่ดีของแกแล้วเราจะได้มูฟออนได้แต่เชื่อไหมดิฉันอยู่กับแกมา36ปีดิฉันยังหาความไม่ดีของเขาไม่เจอเลยเขาเป็นคนที่รักลูกและรักเมียมากเมียต้องอันดับหนึ่งลูกอันดับสอง
เรื่องที่เขาทำคือเรื่องซ่อนเงินแต่มันไม่ใช่ปัจจัยเขาซ่อนเงินแอบไปออกรถให้ลูกซ่อนเงินเพื่อไปเปลี่ยนแม็กให้ตัวเองซ่อนเงินแล้วขับรถดิฉันหายไปครึ่งวันแล้วขับกลับมาพร้อมป้ายแดงเปลี่ยนรถให้ตัวเองเปลี่ยนแม็กให้ตัวเองมอเตอร์ไซค์ให้ลูกคันนั้นคันนี้คือชีวิตมีแต่ทำเพื่อครอบครัวแม่เอ๋เช้ากองนัด10 โมง7 โมงออกจากบ้านถ้ากองเลิก5 โมง5 โมงครึ่งถึงบ้านผัวดิฉันไม่เคยหายไประหว่างทางและเขาไม่เคยว่านินทาหรือให้ร้ายหรือเอาเรื่องคนนั้นมาพูดตรงนี้เอาเรื่องคนนี้มาพูดตรงนั้น